สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงอาทิตย์สวัสดีค่ะยังนิ่ม15เราไลฟ์ใช่ไหมบอกคนทีใช่15ไลฟ์ครับเมื่อกี้ซื้อกระเป๋ามากระเป๋าพังตั้งใจว่าจะให้เขาแต่กระเป๋าก็พังโดตาครับเตรียมนอนมันมีแบบนี่ไงเป็นอันนี้ครับมันเป็นเจลนะคือสมมุติว่าเราเป็นคนตาแห้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามองมือถือบ่อยอะไรเงี้ยครับก็หยอดน้ำตาเทียมระหว่างวันแล้วก็ตอนก่อนนอนหยอดเป็นเจลไปตื่นเช้ามาตามันจะไม่แห้งนะอันนี้ดีนะครับผมงอกเหรอโบมีคนบอกพี่มีผมงอกไหนผมมีคนเห็นผมงอกพีทอ๋อตรงนี้เหรอครับสองเต้นเก็บไว้ก่อนละกันขี้เกียจตัดนะบอลตัวอยู่ขาบอลตัวอยู่ได้สิล้างเลยได้ทำไมหรอได้สิทุกคนเราต้องอยู่ด้วยกันก่อนที่จังน่ารักจังที่จังเซ็กซี่เซ็กซี่ยังไงยาหยอดตาเหรอครับดีนะมันเป็นเจลนะมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนออยเมนต์นะครับมันเป็นแบบเป็นเจลอะเป็นเจลใสแต่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็บีบพอบีบแล้วตามันก็จะแบบมัวๆหน่อยครับแล้วนอนไปเลยนะมันดีกว่าน้ำตาเทียมที่เป็นน้ำอ่ะเพราะว่ามันหนืดกว่ามันได้อยู่ได้ทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่แพงครับมันเป็นน้ำตาเทียมนี่แหละแต่ว่ามันเป็นแบบเจลเนี่ยมันเป็นลูบีแคนไอเจลใช่เป็ดนอนกับพี่จุ๋มครับมีเต็มเลยหมายถึงว่ามีขายทุกร้านขายยาเลยครับยี่ห้อนี้ตาโดนลมโดนฝุ่นเหรอแล้วเป็นต้อลมไหมครับถ้าเป็นต้อลมก็พยายามโดนลมน้อยๆใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยทำได้ครับที่ประชาชื่นเนาะไม่ก็คือปกติอะระหว่างวันเราก็หยอดน้ำตาเทียมปกติแต่ว่าอันเนี้ยหยอดก่อนนอนเพราะตามจะมัวครับไม่มั่นใจอะมันคือน้ำตาเทียมแบบเป็นเจลครับก็เวลาโดนลมแล้วตาจะแดงต้อลมทุกคนแก้มุมหนีไปแล้วทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่เมย์ไม่ตัวนี้หยอดกับคอนแทคเลนส์ตอนใส่ไม่ได้นะมันต้องเอาคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะครับถ้าสมมุติใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดเป็นน้ำตาเทียมปกติใช้ช่วงหลังใช้มันเวิร์กอยู่ครับมันจริงๆอ่ะมันมี2ยี่ห้ออีกยี่ห้อนึงใช้แล้วมันแสบตาหน่อยนึงก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อเลยนะเปิดโรงพยาบาลพรุ่งนี้ที่ตรงแจ้งวัฒนะครับเป็นโรงพยาบาลมะเร็งมียี่ห้อนึงเคยใช้ยี่ห้อนี้แต่ยี่ห้อนี้
ไม่ชอบอ่ะแสบตาหน่อยนึงอะไรอย่างนั้นครับฮะภูมิแพ้ขึ้นตาหรอเอาหรอห้ามโชว์ห้ามโชว์ขอโทษครับเดี๋ยวละเมิดเขาบอกว่าไม่มีสินค้ารอยาจอตามาปักขายก่อนนะไปอินเตอร์บ้างครับแล้วก็ไม่ได้เป็นหมอนะครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วตามจะแดงแดงแบบเป็นหน้าพ่อลมเลสิกประมาณน่าจะ 30,000 นะที่โรงพยาบาลขายอยู่ที่เกษมรัฐประชาชื่นเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลตอนคือจริงๆอ่ะมันมีพิธีส่งก่อนครับแต่ว่าพิธีเปิดจริงๆมันจะ9โมงแต่ว่าเราไปทำพิธีส่งก่อน7โมงแต่ว่ามีไหว้ศาล6โมงครึ่งก็เดี๋ยวไปไหว้ศาลก่อนตอน6โมงครึ่งครับก็ใช้ทุกคืนก็ได้ครับไม่มั่นใจเลยเป็นต้อนเนื้อทำเลสิกได้ไหมต้องถามหมอนะนี่ที่โรงพยาบาลไม่น่ามีไลฟ์นะครับมันเป็นแบบก็เป็นพิธีเปิดคือโรงพยาบาลมะเร็งก็จะบอกว่าไงดีครับก็คือก่อนหน้านี้เราไม่มีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรักษามะเร็งโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าต้องฉายแสงแต่ก่อนนะครับคนไข้ที่โรงพยาบาลนะก็ต้องส่งไปฉายแสงที่โรงพยาบาลรัฐหรือแบบโรงเรียนแพทย์ไปรามาบ้างไปวชิระบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังเราก็เลยรู้สึกว่าคือคนไข้มะเร็งเริ่มเยอะแล้วในเครือที่เป็นคนไข้ประจำแล้วก็เลยซื้อเครื่องฉายแสงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเปิดโรงพยาบาลมะเร็งโดยเฉพาะเปิดพรุ่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มให้บริการวันแรกก็คือวันที่16สิงหาครับชินะกันใช้32,000ข้างครับแก้มบุ๋มไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนเราแป๊บนึงนะอยากดูชุดนอนของนางแก้มบุ๋มไหมใช่ๆข้างๆ World Medical ครับตอนนี้ที่ลงอ่ะล็อตแรกอ่ะมันจะเป็นเครื่องฉายแสงเป็นพวก CT สแกนเป็นตัวรักษาก่อนอ่ะแต่ว่าเพชสแกนน่าจะเป็นล็อตเป็นเฟส2เนาะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเพชสแกนมาครับใช่ๆที่มันเป็นตึกจอดรถแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนมันเป็นช่องทีวีครับเป็นช่องไบค์ทีวีแล้วก็ปิดไปแล้วตอนนี้มันก็เป็นตึกร้างข้างๆโรงพยาบาลตอนนี้ก็เลยเอามาทำเป็นโรงพยาบาลมะเร็งพิธีเปิดพรุ่งนี้ครับเครื่องฉายแสงน่าจะ100กว่าล้านโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นครับปุ๊บไม่เดี๋ยวพอเปิดปุ๊บอะหลังจากเนี้ยครับก็จะรับทั้งสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็รับบัตรทองด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเซ็นสัญญากับสปสช.ก่อนครับก็ถ้าเซ็นเสร็จคนที่ใช้บัตรทองก็ถูกส่งต่อมาทำได้ walk in มาทำได้อะไรอย่างสนามบอลข้างๆมันของพี่สาวครับ มีแถวสุวรรณภูมิเปิดปี70ครับแล้วก็ของประชาชื่นเดี๋ยวกำลังจะสร้างลานจอดรถอันใหญ่นะด้านหลังโรงพยาบาลครับมันต้องทะลุออกซอยไปก็คือกำลังจะซื้อที่ดินเนาะอ่านไม่ทันเลยเดินใช่แทนไบท์ทีวีไบท์ทีวีปิดไปแล้วสิทธิ์ใจตรงคือสิทธิ์ของกรมบัญชีกลางเหรอครับมีผ่าตัดก็พอครับเลสิก 30,000 ฮะโรงพยาบาลที่จันทบุรียังไม่ได้เปิดครับแล้วก็ยังน่าจะอีกพักเหนือแต่ว่าอีก5ที่กำลังจะเปิดอีก5ที่นะครับภายในอีก5ปีนี้ก็จะมีที่ระยองเปิดแน่ๆเพราะซื้อที่ดินแล้วประกาศไปแล้วแล้วก็ที่พัทยาเปิดแน่ๆที่สุวรรณภูมิเปิด
แน่ๆเหมือนกันครับมันไม่เชิงสุวรรณภูมิอ่ะมันอยู่ตรงบางพลีครับแต่ว่ามันก็ใกล้แล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งพรุ่งนี้ก็กำลังจะเปิดเหมือนกันก็เป็น5ที่คือในแผนอีก5ปีจะเปิดอีก5สาขาครับสมุดปากกาหนึ่งไม่มีครับชื่อโรงพยาบาลเกษมราชสุวรรณภูมิของตรงบางพลีตัวก่อนเข้าใจว่าทำได้นะยาวสั้นนะครับจริงๆก็ความเยอะมากติดใจตรงถ้าเป็นกรมบัญชีกลางไม่น่าจะเซ็นได้นะเพราะว่าปกติมันได้กับรัฐเท่านั้นนะผมเข้าใจว่างั้นนะครับโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นหมอเก่งมากด้วยนะทำเลสิกอะครับอ่านไม่ทันเลยหนูออกได้ไหมหนูอ่านเม้นไม่ทันเลยเม้นเยอะมากช่วงพี่พีทพบปะอะไรใช่ใช่คอมเมนต์เร็วมากระยองอยู่ตรงสารกลางจังหวัดเลยครับซื้อที่ดินไปแล้วแล้วก็อีกที่หนึ่งที่กำลังจะเปิดของระยองก็คือตรงปลวกแดงนะก็จะเปิด2ที่ในระยองครับเกษมราษฎร์แถวปทุมมีโรงพยาบาลชื่อการุณเวชแต่ว่ามันเล็กอะครับแล้วเพิ่งซื้อตึกข้างหลังเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเกษมราชปทุมนะตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนวนครเลยแก้มบุ๋มน่ารักดีนะใส่ชุดนอนแล้วไปดูไปครับอ๋อผ่าตัดมาหรอครับหายไวๆนะอุ้ยน่ารักจังเลยมีหูกระต่ายด้วยแม่เรามานอนกันเถอะนี่จอดกันในหันหน้ามาทักทายกันทิ้งจังก็เสมราชประชาชื่นน่ะปัญหามันคืออย่างนี้ครับคือที่จอดรถอะถูกจะบอกว่ายังไงเดียวคือที่จอดรถของประชาชื่นมันเป็นปัญหาที่แบบถูกบ่นมาเป็น10ปีแล้วคือที่ข้างหน้าก็ไม่ใช่ที่เราใช่ไหมครับไอ้ที่ข้างหน้าที่เป็นลานอ่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมขายด้วยคือเขาก็ให้เช่าปีต่อปีแล้วสัญญาก็ให้ปีต่อปีทีเนี้ยตอนเนี้ยที่เช่าก็คือทะลุไปถึงร้านหมูกระทะที่อยู่ถัดไปเนาะแต่ว่าเราจะสร้างตึกได้ต่อเมื่อเราต้องได้ที่ดินอ่ะแล้วเอามาสร้างตึกต้องซื้อครับก็เลยตอนนี้กำลังคุยกับข้างหลังว่ากำลังจะซื้อแล้วถ้าซื้อได้อะจะสร้างตึกสูงได้เพราะว่าที่ข้างหลังประมาณสักเข้าใจว่าประมาณสัก400วามันจะสร้างตึกได้ครับแต่ว่าของประชาชื่นอะจริงๆอะไออันที่เป็นคอนโดถ้าใครใช้บริการประจำเข้าไปจะเห็นว่ามันมีคอนโดอยู่ในโรงพยาบาลอะจริงๆคืออันนั้นอะเป็นของแลนด์แอนด์เฮาส์ครับคือตอนปี40อะตอนที่สร้างโรงพยาบาลอ่ะแล้วเขาลอยค่าเงินบาทอ่ะแล้วกู้เป็น US แล้วก็เลยเป็นหนี้แบบที่พ่อเคยเล่าใช่ไหมมันก็เลยต้องตัดแบ่งที่ดินขายไปเราอุ้มไม่ไหวตอนนั้นอ่ะมันก็เลยมีคอนโดอยู่ซึ่งเขาก็มาช่วยซื้อไปคือแลนด์เฮาส์ก็มาช่วยตัดซื้อไปแล้วก็สร้างเป็นคอนโดที่เห็นอยู่ครับคือตอนนั้นถ้าไม่มีเราก็ลำบากอ่ะมันก็เลยไม่มีที่จอดรถประเด็นอ่ะมันมีที่จอดรถอยู่ชั้นใต้ดินประมาณ 2-3 ชั้นเนาะแต่ว่ามันจอดได้เต็มที่ก็ประมาณ250คันครับแล้วลานด้านหน้าก็ประมาณ100คันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้ามันจะพอมันต้องทำที่จอดรถสักแบบ600คันน่ะต้องรอได้ที่ดินนะของประชาชื่นน่ะใจเย็นนิดนึงคือเราจริงๆเขาก็อยากหาที่กันทุกคนหมายถึงว่าที่โรงพยาบาลเขาก็ช่วยกันหาว่ามีใครขายนู่นนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีครับแล้วก็ไปทำเรื่องขอจอดใต้ทางด่วนอยู่พักนึงไอ้ตรงที่มีเซเว่นนะครับเขาก็ไม่ให้ทำตอนนี้มันก็เลยเป็นแบบที่เห็นครับใช่บางพีอยู่ตรงแถวแถวเอแบกบางนาเลยครับฮะการุณเวชเปลี่ยนทำไมเหรอครับพัทยาอยู่ตรงข้างๆอินเด็กเลยครับที่มันเป็นที่ดินว่างๆแปลงสุดท้ายตรงสุขุมวิทอะเชียงใหม่ไม่มีมีแต่ที่เชียงรายครับ
ผมตรวจสุขภาพมาขอบคุณครับขาดไม่ทันเลยพวกปวกแดงยังไม่จบก็เลยยังบอกที่ไม่ได้แต่ว่าที่ในเมืองของระยองอะครับคือที่ที่ตรงข้ามสารกลางจังหวัดเลยอยู่ตรงนั้นเลยโซนนั้นเลยได้ที่มาแล้วใหญ่มากด้วยก็น่าจะเปิดได้ทั้งตัวโรงพยาบาลกับแบบเป็นพลาซ่าที่จะให้เข้าพื้นที่เหมือนคอมมูได้อะไรแบบนั้นนะครับก็บอกมาแล้วโอ๊ยต้องตื่นเช้าจะบ้าเข้าไปอยู่ในหมอนตัวยูแล้วก็นอนพยายามนอนให้ครบ 6-7 ชั่วโมงอะครับแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็ไม่คิดอะไรเยอะก่อนนอนห้องไปคนเดียวเลยดิไม่คอมเมนต์มาคนมาเต็มเลยไปแล้ววางแล้วบ๊ายบายทุกคนก่อนเดี๋ยวนอนแล้วนะนอนแล้วจริงๆครับรอลูกหนูมาช่วยทำงานไม่ให้ป้าทำแล้วให้ทำอะไรไม่ให้ทำให้ช่วยขายของก่อนไม่ให้ขายไม่ให้ทำไม่ให้ทำอะไรบ้างให้นอนเฉยๆแล้วบุ๋มไปแล้วบุ๋มก็นอนเฉยๆพีททำคนเดียวน่ารักจังเดี๋ยวนอนกันบ๊ายบาย